คะส่วนนี้นะคะยายเอียดก็จะทำเป็นลวกจิ้มนะพี่น้องเนาะลวกเนื้อปลานะคะใส่ข่าแต่ไข่ใบมะกรูดลงไปนะคะแล้วก็จะลวกเนาะลวกจิ้มโดยทำน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเปรี้ยวนะคะเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวนะคะพี่น้องเปรี้ยวนำนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะมาชมกันค่ะนะคะยายเอียดกำลังลวกนะคะลวกจิ้มนะพี่น้องเนาะปลาปึงลวกจิ้มนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาชมกันค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ก็คือลวกจิ้มนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยพี่น้องละเอียดก็ลวกใส่ขาตะไคร้หัวตีนไคร้ใบมะกรูดนะคะพี่น้องนี่นะคะเนื้อปลาลวกนะคะเนี่ยเราจะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดเผ็ดร้อนของเรานี่เลยนะคะอร่อยมากมาชิมกับยายละเอียดค่ะนะคะตัวนี้ก็คือลวกจิ้มปลาปึ้งนะพี่น้องนะคะลวกจิ้มปลาปึ้งนะคะมากินมาชิมด้วยกันค่ะนะคะ